สวัสดีตอนเช้าน้องแนนแต่งตัวสเต็มยศสะพายกระเป๋าด้วยจะไปไหนแต่เช้าจ้ะเนี่ยสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่นัทก็แนนน่ะจะไปหอสมุดแห่งชาติค่ะจะไปหาข้อมูลทำรายงานของอาจารย์จารุพรนะคะเอาแล้วจะไปหอสมุดเนี่ยทำไมต้องทำหน้าเบื่อโลกขนาดนี้ด้วยล่ะจ๊ะไม่อยากไปหรอก็ไม่อยากไปสิคะไอ้อยากไปก็เพราะว่าต้องไปหาข้อมูลแต่ที่ไม่อยากไปเนี่ยก็เพราะว่าต้องไปคนเดียวแล้วคู่ขาปลาทั้งโกเราไปไหนแล้วเนี่ยปกติจะต้องมีคู่ขาชื่อยายก้อยตัวติดกันเป็นปลาทั้งโกเชียแล้วทำไมงานนี้ปล่อยน้องสาวพี่ชายเดียวละจ๊ะก็นี่แหละค่ะสาเหตุก็ตอนแรกนะคะพี่นัดนัดกันอย่างดิบดีแล้วว่าจะไปด้วยกันแต่ก้อยนี่สิคะดันมาปวดท้องซะก่อนเลยไปไม่ไหวแนนน่ะก็เลยรับอาสาเดี๋ยวไปหาข้อมูลเองแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็มาช่วยกันพิมพ์อะค่ะโอ้โหฟังแล้วมันซาบซึ้งจริงๆน้องสาวพี่เนี่ยช่างเป็นคนดีใจกว้างน่ารักคนดีอย่างเงี้ยสังคมต้องไม่ทอดทิ้งใช่ไหมจ๊ะถ้างั้นพี่จะไปเป็นเพื่อนเองชโยโอ้ยพี่นัทพี่ชายที่น่ารักที่สุดเลยเพคะน้องรักพี่ชายมากเพคะเดาะใช้คำราชาศัพท์ซะด้วยว่าแต่ว่าจะไปหาข้อมูลเรื่องอะไรล่ะจ๊ะก็หาข้อมูลเรื่องนี้แหละเพคะเอ้ามีแต่เพคะเพคะตกลงไงจะไปหาข้อมูลเรื่องอะไรนี่ถ้าไม่บอกก่อนเนี่ยไม่ไปด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวพี่นัทแนนน่ะจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์อะค่ะอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยนะพี่ว่าแนนน่ะเอากระเป๋าไปเก็บเลยป่ะโอ้ยทำไมพี่นัทจะไม่ไปเป็นเพื่อนแนนหรอจริงใช่เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องคำราชาศัพท์อะหอสมุดก็อยู่ที่บ้านเรานี่แหละอ้าวมาอยู่ที่บ้านเราได้ยังไงอะคะก็ถ้าเป็นเรื่องคำราชาศัพท์จริงก็พี่ดูนี่อ๋อเออนี่ที่บ้านเราอ่ะมีหนังสือคำราชาศัพท์ตั้งเยอะแล้วพี่อ่ะอ่านแล้วด้วยนะเขาก็เขียนดีนะแนนเข้าใจง่ายเนี่ยแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็มีตัวอย่างคำราชาศัพท์ตั้งเยอะแน่นี่แนนก็ไม่ต้องไปหอสมุดแล้วสิใช่ที่สำคัญถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยจะพิมพ์จะอะไรก็ง่ายมีขนมกินแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะพี่นัทยินดีจะเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้เวลาที่เจออะไรติดขัดหรือว่าสงสัยด้วยนะเอาโอ้ยดีจังเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแล้วก็น้องแนนก็จดได้ค่ะไปด้วยนะจ๊ะมาดูซิคำราชาศัพท์หากพูดถึงเรื่องคำราชาศัพท์น้องๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวแต่อันที่จริงแล้วเรื่องคำราชาศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะคำราชาศัพท์มิใช่หมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทคือ 1. ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน 2. ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ 3. ใช้กับพระสงฆ์ 4. ใช้กับข้าราชการ 5. ใช้กับสุภาพชนทั่วไปซึ่งหลักในการใช้ก็ต้องจดจำและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลแต่ละประเภทแต่ส่วนใหญ่เรามักใช้คำราชาศัพท์กับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งในวันนี้ก็มีหลักสังเกตคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีดังนี้ข้อที่1มักขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบรมมหาราชพระบรมราชพระบรมเช่นพระบรมมหาราชวังพระบรมราชองค์การพระบรมราโชวาทพระราชดำริพระราชหฤทัยเป็นต้นหลักสังเกตข้อที่2มักจะมีคำว่าพระนำหน้าคำนามสามัญทั่วไปเช่นพระภูษาแปลว่าเสื้อผ้าพระหัตถ์แปลว่ามือพระมาลาแปลว่าหมวกพระชนสาแปลว่าอายุเป็นต้นหลักสังเกตข้อที่3มักมีคำว่าหลวงและคำว่าต้นประกอบข้างท้ายคำสามัญคำว่าหลวงใช้กับคนสัตว์สิ่งของเช่นม้าหลวงแพทย์หลวงรถหลวงเป็นต้น
คำว่าต้นใช้กับสัตว์และสิ่งของหมายความว่าเป็นของอย่างดีสำหรับพระมหากษัตริย์เช่นช้างต้นม้าต้นเครื่องต้นหลักสังเกตข้อที่4คำราชาศัพท์มักเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะแบ่งเป็นหมวดต่างๆเช่นหมวดร่างกายพระพักแปลว่าใบหน้าพระนราศแปลว่าหน้าผากพระขนงแปลว่าคิ้วพระมัสสุแปลว่าหนวดหมวดเครือญาติพระอัยกาแปลว่าปู่หรือตาพระอัยยิกาและพระอัยยกีแปลว่าย่ายายพระชนกพระราชบิดาแปลว่าพ่อพระชนนีพระราชมารดาแปลว่าแม่พระเชษฐาแปลว่าพี่ชายพระคณิษฐาแปลว่าน้องสาวพระโอรสพระธิดาแปลว่าลูกชายลูกสาวพระนัดดาแปลว่าหลานหมวดเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นพระสุธารสแปลว่าน้ำดื่มพระกยาหารแปลว่าอาหารพระโอสถแปลว่ายารักษาโรคฉลองพระองค์แปลว่าเสื้อพระสนับเพลาแปลว่ากางเกงพระยี่ผู้แปลว่าฟูกพระราชอาสน์แปลว่าที่นั่งพระสางแปลว่าหวีเป็นต้นหมวดคำกริยาเช่นตรัสแปลว่าพูดพระบรมราชโองการแปลว่าคำสั่งพระราชปฏิสันถารแปลว่าทักทายทอดพระเนตรแปลว่าดูพระราชทานแปลว่าให้แย้มพระโอษฐ์แปลว่ายิ้มทรงพระสวนแปลว่าหัวเราะทรงพระราชนิพนธ์แปลว่าแต่งหนังสือเป็นต้นซึ่งคำราชาศัพท์เหล่านี้มีมากมายและเป็นเรื่องที่ต้องจดจำเป็นพิเศษนอกเหนือจากนั้นยังมีคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะเช่นฉันแปลว่ากินนมัสการแปลว่าไหว้จำวัดแปลว่านอนทำวัดแปลว่าสวดมนต์ซึ่งก็จัดว่าเป็นคำราชาศัพท์เช่นเดียวกันนับว่าคำราชาศัพท์เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นหากน้องๆต้องใช้คำเหล่านี้ก็ขอให้ศึกษาให้เข้าใจและมีตำราประกอบการใช้ด้วยจะดีมากทีเดียวเห็นไหมก็มีหลายอย่างหลายประเภทนะที่สำคัญนั่งอ้าปากวออย่างเงี้ยจดทันหรือเปล่าจดทันค่ะจดทันแหมก็ฟังคนที่อ่านมันแล้วแบบพี่นัทมาอธิบายฟังเงี้ยเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเลยแต่ว่าพี่จะบอกว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพี่อาจจะพูดข้ามไปก็ได้นะยังไงเดี๋ยวน้องแนนเนี่ยเอาหนังสือเอาไว้ด้วยแล้วก็เขียนรวมกับในหนังสือแล้วก็รวมกับที่ฟังเมื่อกี้เรียบเรียงเป็นรายงานนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในครัวไปดูของว่างว่ามีอะไรกินได้บ้างเอามาเผื่อแนนด้วยได้โอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามนะจ๊ะค่ะ